ต้องยอมรับว่าการตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตนะครับสิทธิในการรับสมัครเลือกตั้งสิทธิในการเข้าดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยในระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นระบอบประชาธิปไตยสากลระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงนะครับพลเมืองเนี่ยไม่สามารถดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ไม่สามารถรับสมัครเลือกตั้งได้คดีที่เกิดขึ้นนะครับหรือแม้แต่กฎหมายที่เรามีอยู่ใช้ในปัจจุบันเนี่ยนะครับมันทำให้ชวนคิดได้ว่ามันมีปัญหาในมิติของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสิทธิพลเมืองในหลายๆประเด็นปัญหานะครับในรอบแรกนะครับผมอยากจะโฟกัสที่สิทธิกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสิทธิของพลเมืองนะครับคือผมอยากจะโฟกัสไปที่ผลนะผลหรือว่าโทษนะครับในปัจจุบันคือการจำกัดสิทธิในการรับสมัครเลือกตั้งตลอดชีวิตการตัดสิทธิในการเข้าดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับแล้วก็ในบางคดีที่เกิดขึ้นนะครับอาจจะมีการกำหนดโทษไปถึงการตัดสิทธิในการเลือกตั้ง10ปีนะครับสิทธิเหล่านี้นะครับเป็นสิทธิพลเมืองนะครับที่ได้รับการคุ้มครองไว้ในกฎหมายสิทธิมนุษยชนในสนธิสัญญาหลายฉบับที่ไทยเราเองเป็นภาคีผูกพันไทยด้วยนะครับผมคิดว่าการมุ่งประเด็นนะครับมุ่งความสนใจไปที่เรื่องผลหรือว่าโทษเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับด้วยเหตุผลหลายประการข้อแรกคือเป็นเรื่องที่ร้ายแรงครับเราต้องยอมรับว่าการตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตนะครับสิทธิในการรับสมัครเลือกตั้งสิทธิในการเข้าดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยในระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นระบอบประชาธิปไตยสากลระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขซึ่งเราอาจจะถกเถียงกันได้ต่อไปว่ามีเนื้อหาเหมือนกันสอดคล้องกันแค่ไหนเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงนะครับพลเมืองเนี่ยไม่สามารถดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ไม่สามารถรับสมัครเลือกตั้งได้นอกจากนั้นนะครับการที่บุคคลนะครับไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้เนี่ยในทางนึงนะครับมันก็ส่งผลต่อสิทธิในการออกเสียงของประชาชนทั่วไปด้วยหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าการที่เราให้ประชาชนสามารถเลือกตั้งได้นะครับการเลือกตั้งนะครับมันจะมีนัยยะสําคัญหรือว่ามีความหมายอย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อตัวเลือกที่มีนะครับตัวเลือกที่มีมันสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนถูกมั้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไปตัดสิทธิ์คนลงมาสมัครเลือกตั้งตั้งต้นเนี่ยในแง่หนึ่งมันกระทบสิทธิในการเลือกตั้งของประชาชนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องในเบื้องต้นเนี่ยเราต้องยอมรับว่าโทษในกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากอีกเหตุผลข้อหนึ่งครับผมคิดว่าเรื่องโทษเนี่ยเป็นประเด็นปัญหาพื้นฐานนะครับในความหมายที่ว่านะถ้าเราบอกว่าปัญหาข้อหนึ่งนะครับคือตัวองค์ประกอบของความผิดหรือว่ามาตรฐานทางจริยธรรมตามที่บัญญัติไว้ในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ชัดเจนมันคลุมเครือนะครับทางแก้ที่คิดไวๆเลยคือนั่นก็คือให้เขียนให้มันชัดขึ้นแต่เขียนกฎหมายให้มันชัดขึ้นนะครับจำกัดการใช้ดุลพินิจของศาลให้น้อยลงแต่ถ้าเกิดโทษมันยังร้ายแรงเหมือนเดิมมันก็นำไปสู่ปัญหาเรื่องความซึ่งเดี๋ยวจะได้พูดต่อไปนะครับเรื่องโทษปัญหาของโทษที่มันร้ายแรงในมิติของกฎหมายสิทธิมนุษยชนนะครับหรือเราบอกว่าอันนี้มันไม่มีระบบอุทธรณ์ไม่มีการอุทธรณ์นะครับอันนี้มันจะขัด ICCPR มั้ยนะฮะแต่ผมก็เสนอไปว่าถ้าอย่างนั้นถ้าเราแก้กฎหมายให้สามารถอุทธรณ์ได้แต่ถ้าเกิดโทษยังเหมือนเดิมนะครับมันก็ยังมีปัญหาเรื่องโทษร้ายแรงไม่ได้สัดส่วนอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นในแง่นี้ปัญหาเรื่องโทษเนี่ยที่มันอาจจะร้ายแรงเกินไปหรือไม่เนี่ยนะครับมันเป็นปัญหาพื้นฐานที่เราต้องคบคิดกันต่อไปแล้วก็หาทางแก้กันต่อไปนะครับ